ที่ตั้งกว้างอะเนาะนี่ตรงนี้ที่ตั้งใหญ่ตอนแรก10ล้านเราตัดสินใจให้เขาที่20บาท20บาทโหป่ะพี่ทั้งหมดแล้วลูกเราก็ได้อยากรู้ครั้งแรกของทั้งคู่ครั้งแรกเรื่องอะไรครับเรื่องอะไรก่อนนี่ผมว่าต้องต่อตรงนิดนึงครับสวัสดีครับอยู่กับปอนะครับแล้วก็บาซาครับผมตอนนี้ปอนเช็คอินอยู่ที่สยามสแควร์วันครับใหม่ล่าสุดใหญ่ที่สุดในโลกนะครับกับที่นี่เลยโอนิสิกะไทเกอร์ต้องบอกว่าที่นี่เป็น global flag chip store นะคะอุ๊ยพี่ยังคุยไม่จบเลยอะค่ะเราเล่นที่นี่เขาก็จะมีการแบบมาตรการนิดนึงนะคะซึ่งแบบว่าง่ายดายมากเดี๋ยวก่อนนะขออนุญาตเช็คอินตื่นเต้นจังเลยอ่ะเพราะว่ามันเหมือนจะเป็นประสบการณ์แรกของเรานะคะคนไทยที่จะได้มาที่ Global Flag Chip Store ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะก็คือจัดอยู่ที่นี่เลยค่ะที่ประเทศไทยที่สยามสแควร์วันนะคะซึ่งร้านมันใหญ่มากจะบอกว่ามีทั้งหมด2ชั้นเดินคนเดียวก็จะเหงาปอนก็เลยไม่ได้มาเดินคนเดียวฮะก็เลยมีนัดกับคู่รักคู่จิ้นคู่พิศวาสคู่ฮอตที่สุดคือผู้ขนาดนี้เขาก็ยังไม่มาทักฉันนะบอกเลยฮัลโหลคุณทำไงล่ะแกแอดเฟรนด์ฉันก่อนแอดเฟรนด์ฉันนิดนึงเฮ้ยมาดิครับผมสวัสดีครับนี่นะคะบาซานะครับอยู่กับ2คนนี้เลยค่ะน้องมิวนะครับผมครับเป็นยังไงบ้างคะที่นี่ครั้งแรกเลยใช่ใหญ่ไหมฮะใหญ่ครับใหญ่ครับเป็นร้านใหญ่ใหญ่ครับผมใหญ่มากเลยครับคือจะบอกว่าที่ใหญ่อย่างเงี้ยเพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็น global flag chip store global เลยเพราะว่าที่ไหนก็ไม่ใหญ่เท่านี้มีที่นี่ที่แรกในโลกใครที่เป็นแฟนโอลิสิกับไทเกอร์นะคะคือถ้ามาที่เนี่ยที่สยามสแควร์วันเนี่ยเป็นอินมีชิ้นไหนที่แบบคุณได้มาอารวาสเราบ้างผมเห็นได้ยินว่าอะไรนะมีนิปปอนเมดอยู่บริเวณนั้นค่ะบริเวณนี้จะเป็นนิปปอนเมดค่ะตรงนี้เนี่ยจะเป็นโซนพรีเมียมทั้งหมดแล้วจะบอกว่าขั้นตอนของเขาทุกอันเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของเป็นแฮนด์เมดคนที่ชอบแบบงานประณีตเนี่ยแต่แบบคนที่ชอบความพิเศษก็ตรงนี้ดีกว่าแล้วก็เมืองไทยเนี่ยก็ตรงนี้เยอะสุดจะไปหาที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่ Global Flag Chip Store แต่ว่านี่เราขอดูโซนอื่นได้ไหมคะแต่ว่าตรงกลางตรงนี้เนี่ยจะเป็นลายแฟชั่นทั้งหมดคือถ้าใครว่าชอบแบบดีไซน์แปลกๆสนุกๆอะไรเงี้ยแล้วว่าเราเหมาะทั้งสองคนนะผมว่านี่พี่ปอนเหมาะกับนี่คนผอมกับนี่ทำไมอ่ะน่ารักน่ารักแต่นี้น่ารักจริงใช่ครับเนาะน่ารักไหมครับน่ารักครับขอบคุณครับครับทราบค่ะเวลามีคนชมเนาะเราต้องมีมารยาทนิดนึงทราบจ้ะครับผมรองเท้าครับมาโอเคส่วนด้านในก็จะเป็นแบบโซนคลาสสิกที่เนี่ยคือของเยอะสุดแน่นอนแหละเพราะมันเป็นแฟลชชิปโซนที่ใหญ่ที่สุดของก็จะเยอะสุดด้านล่างเนี่ยจะเป็นโซนรองเท้าทั้งหมดทั้งหมดก็จะเป็นเสื้อผ้าเป็น ready to wear แต่ว่าตรงนี้ให้เราให้จะให้เลือกรองเท้าก่อนเปิดโอกาสให้คุณเลือกได้5นาที1ถึง5ไปจ้ะ1 2 3 3อุ้ยไวมากเล็งมาแล้วเล็งมาคล้ายๆกันเลยทอยอะไรอ่ะงานคู่หรอคนละรุ่นคนละรุ่นแต่ความน่ารักเหมือนกันโอเคจะบอกว่าอย่างที่บอกว่าที่เนี้ยเขาใหญ่มากใหญ่ที่สุดในโลกใช่ไหมแล้วเขาก็จะมีคอลเลกชันพิเศษพิเศษอย่างอันนี้เหมือนกันเนี่ยก็จะเป็นโอนิสุกะเอฟกับชูอุเอมูระนะคะก็จะมีวางขายอยู่ที่นี่เท่านั้นเนี่ยกั๊บอยากลองสีอะไรไหมครับสีแดงได้ลองอยากลองสีแดงอะครับอยากลองสีแดงเหรอตัวเองอยากลองสีแดงไหมครับอยากลองสีแดงเหรอครับหนูเอารายการพี่ไปเลยลูกเป็นพี่เลยลูกถ้าอยู่กันแบบน่ารักขนาดนี้นี่ทุกคนเขาเป็นคนแบบเขาเรียกว่าไม่แต่เนื้อทั้งตัวตลอดเวลาเลยเนาะไม่นะครับจ้ะก็ยังไงถ้าเกิดว่าใครอยากได้ที่เป็นสินค้าแบบลิมิเต็ดเป็นคอลเลคชันพิเศษพิเศษเนี่ยก็ต้องมาที่นี่เท่านั้นเนาะตรงนี้ก็ยังมีนะไอไทยสิ่งนี้ก็จะเป็นพิเศษเหมือนกันมีที่ประเทศไทยเท่านั้นก็คือจะเป็นน้องเสือคืออันนี้ที่ประเทศไทยก็จะเป็นผ้าสีเหลืองถ้าเป็นประเทศอื่นก็จะเป็นอีกสีนึงเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นลิมิเต็ดกระเป๋าใช่ลองสิลองสิเออลองใส่ทั้งคู่เลยน่ารักเดี๋ยวพี่ลองให้นี่ปกติทั้งคู่เนี่ยช่วงนี้ก็แบบได้กลับมาเจอกันบ่อยมากขึ้นแล้วใช่ป่ะฮะใช่ครับผมไอ้20ล้านคืออะไรหรอค่าสินสอดตอนแรก10ล้านเราตัดสินใจให้เขาที่20กว่าบาท20บาทโหป่ะคือทั้งหมดแล้วลูกครับนี่เขามีชื่อนะจ๊ะน้องเสือเนี่ยเขาชื่อเท็ดดี้ไทเกอร์เท็ดดี้ไทเกอร์เท็ดดี้ไทเกอร์อีกทีสิฮะเท็ดดี้ไทเกอร์อีกรอบสิฮะเท็ดดี้ไทเกอร์ฉันรักตอนนี้เราขึ้นมาอยู่ชั้น2แล้วนะคะคือชั้นนี้เนี่ยก็จะเป็น ready to wear อันนี้กับ runway collection ทั้งหมดเราว่า Onitsuka เนี่ยตอนนี้ในมุมเรานะ global fashion store เนี่ยมันทำให้เราเปลี่ยน perception นิดนึงสำหรับคนที่รู้สึกว่าเออ Onitsuka อาจจะแบบคนชอบรองเท้าใช่ไหมเวลาเรารู้สึกเราจะนึกถึงรองเท้าเป็นหลักแต่จริงๆแล้วลายที่เป็นลายเสื้อผ้าเขาอะก็จะเป็นเสื้อผ้าที่แบบแฟชั่นมากๆแล้วเสื้อผ้าเขามา mix and match แล้วพี่ว่าน่าจะถูกใจ2คนเพราะฉะนั้นแล้วก็คือจะให้เลือกได้เลยก่อนจะไปเลือกเสื้อผ้าพี่มีคำถาม
ขอถามประสบการณ์ครั้งแรกของทั้งคู่คุณไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าพอดีว่าผมว่าแฟชั่นโซที่เนี้ยก็เป็นครั้งแรกในเมืองไทยแล้วก็เลยอยากรู้ครั้งแรกของทั้งคู่ครั้งแรกเรื่องอะไรครับเรื่องอะไรก่อนนี่ผมว่าต้องเก่าตรงนิดนึงครับได้ไหมบอกก่อนได้ๆจูบแรกของทั้งคู่เมื่อตอนไหนมัธยมครับโอ้ยน่ารักน่ารักแบบป๊อปปี้เลิฟแล้วเราล่ะผมน่าจะช่วงมหาลัยเลยตอนนั้นก็ตื่นเต้นตื่นเต้นนะเพราะมันเป็นครั้งแรกเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันต้องจูบยังไงเลยเดี๋ยวว่าเราให้เลือกชุดก่อนให้เลือกชุดแรกเป็นแบบโฟโต้แบ็คเป็นลุคสีดำเลือกได้ยังดำดูแบนๆเด็โอ้ยนี่แบบเท่เนี่ยทรงใหญ่อยู่ขอเปลี่ยนดีกว่าหืมขาเขาสวยแหละสั้นเลยไหมครับเขาอ่อยเก่งไหมพี่อ่อยไม่อ่อยก่อนหน้านี้เพิ่งโชว์หุ่นไปหุ่นหักที่รู้เหมือนกันผมเห็นใน TikTok หึงแหละพูดอย่างเงี้ยหึงแหละไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบไม่ทำอย่างนั้นหรือไม่ชอบเขาไม่ชอบพี่ปอนไม่ชอบพี่ปอนเขาโหดร้ายกับฉันมากเลยก่อนทำงานได้ไหมโอ้โหเนี่ยเดี๋ยวก็นี้แล้วให้ทั้งคู่ไปเปลี่ยนชุดก่อนหนึ่งชุดอุ้ยก่อนเปลี่ยนอยากรู้จังเลยอ่ะตอนจูบกันครั้งแรกอ่ะรู้สึกยังไงตอนที่เวิร์กช็อปตอนนั้นผมตกใจครับผมเพราะว่าไม่คิดว่าจะจูบจริงเพราะตอนแรกเรากะว่าเหมือนจะจูบหลอกๆเฉยๆถ้าเราเวิร์กช็อปกันเฉยๆแต่ทางนู้นเขาจูบจริงครับเหรอฮะน่าตกใจนิดนึงตกใจนิดนึงเราแค่รู้สึกว่าเราต้องผ่านจุดนี้ไปให้ได้ถ้าเกิดสมมติเราทำตรงเนี้ยเรายังไม่กล้าทำเวลาหน้าเซตจริงๆอ่ะเราก็อาจจะแบบทำให้กองมันเกิดการล่าช้าได้ก็พอหลังจากนั้นก็จูบจริงทุกรอบเขินหน้าให้ทุกคนไปเปลี่ยนชุดละกันเขามีสองห้องนะแล้วจะเป็นห้องเดียวกันหรือจะยังไงดีพี่ได้หมดเลยพี่ไม่ติดเปลี่ยนด้วยกันก็เปลี่ยนด้วยกันบ่อยขอคุยต่อได้ไหมอ่ะบอกว่าอะไรขนาดนั้นวะเหมือนอยู่ในโลกของคุณทั้งคุณและคุณตัดเข้าสู่คำถามครั้งแรกของทั้งคู่อีกเหมือนกันนอนด้วยกันครั้งแรกเมื่อไหร่อ่ะน่าจะตอนเวิร์กช็อปนะครับเพราะว่ามันจะมีซีนนอนกันเยอะซีนนอนซีนไหนสุดแฮปปี้สุดซีนที่หลับแล้วแฮปปี้สุดน่าจะเป็นซีนที่ไทยเมาไทยเมาและทายกับเทคโนก็คือแบบจะคุยแฮปปี้สุดคือตัวเองใช่ไหมไม่ใช่ไทยใช่ไหมใช่แฮปปี้สุดคือตัวเองไม่มีบทตรงนั้นเลยแล้วนอนใช่แล้วมันเป็นซีนที่ไทยต้องหลับกลับมาที่เรื่องชุดดีกว่าทำไมถึงเลือกชุดนี้คู่นี้ยังไงอันนี้ไม่ได้ให้เลือกนะก็คือเดี๋ยวมันซ้ำกับขายาวไงผมก็เลยเอาเป็นขาสั้นใส่และเท่เหมือนกันครับเอาเลยโจทย์ที่สองโจทย์ที่สองอยากให้มันดูแบบสีสันขึ้นอีกนิดนึงสีสันนะครับอยากดูสกิลแฟชั่นของทั้งคู่ว่าจะไปแบบสุดแค่ไหนหรือจะเลือกให้กันเลือกให้กันปะล่ะพี่เลือกให้ผมแล้วกันเขาจะไม่ต่อยกันใช่ไหมครับได้ป่าเริ่มมีพี่กัฟอันนี้ไหมอันไหนเขียวน่ารักกว่าตัวนี้นี่ของพี่อันนี้ไม่น้องใส่ตัวนี้ดีกว่าพี่เอาตัวนี้ไหมเกิดมันพฤหัสสีส้มได้งั้นเอาตัวนี้แหละอ่ะจัดไปครับไปลองดีกว่าจะเป็นยังไงคือตรงนี้นะคะก็จะเป็นกระเป๋าหมวกเป็นอิเซสซอรี่ที่เป็น Spring Summer Collection แต่มันชอบชิ้นนี้อันนี้นะตัวใหญ่เอาไปพกพาอะหนูเข้ามาลูกเข้ามาทั้งคู่เลยสำหรับพกพาให้ดูอันนี้ชอบจริงๆชอบส่วนตัวไม่มีการยัดยาเกิดขึ้นมีช่องเยอะช่องเยอะมากครับดีมากนี้เราอยากรู้ว่าพวกคุณใส่อริสกะครั้งแรกเมื่อไหร่ผมน่าจะช่วงมัธยมไปญี่ปุ่นก็ไม่กี่ปีเองนี่เนาะนี่เดี๋ยวให้ดูอะไรให้ดูอะไรนี่นี่ดูแขนดินี่เขายืนไม่ได้นะน้ำในหูไม่เท่ากันแล้วหนูล่ะโอลิสกาครั้งแรกเมื่อไหร่ฮะปีหนึ่งด้วยความที่ตอนมัธยมเราเป็นเด็กแบบชอบใส่รองเท้าเหยียบส้นแต่นี้ผมก็เห็นรองเท้าคู่หนึ่งเป็นแบบสีคลาสสิกแล้วสีขาวแดงแล้วก็น้ำเงินเป็นตัวแบบไม่มีเชือกและส้นเป็นส้นผ้าซึ่งมันสามารถใส่เหยียบส้นได้แล้วมันก็แฟร์ด้วยซื้อมาใช่โอเคงั้นอีกนิดนึงแล้วกันก่อนจบในเมื่อทุกคนเป็นแฟนโอลิสกาอยู่แล้วและดูจากสกิลการ mix and match เสื้อผ้าแล้วพี่ว่าได้งั้นขอสุดท้ายขอเป็น fashion challenge ปิดตาสุ่มเลือกของเดี๋ยวเราดูกัน
แต่ว่าแฟชั่นชาเลนจ์ที่นี่นะคะเราจะไปเล่นกันที่ห้องนี้นอกจากตัวบล็อกไฟชิปโตที่นี่เขาจะใหญ่มากๆแล้วมีทั้งหมด2ชั้นนะคะเขาก็จะมีห้องพิเศษให้กับลูกค้าพิเศษด้วยก็คือเป็นห้อง VIP จะอยู่ตรงนี้โอ้ยิ่งใหญ่นี่ค่ะก็สำหรับลูกค้า VIP ที่จะมาชอบแบบ private หรือจะมาให้ทางโอนิสกัตไทเกอร์เนี่ยดูแลเป็นพิเศษก็สามารถบุกได้ที่ห้องนี้นะคะที่ตั้งกว้างอ่ะเนาะนี่ตรงนี้ที่ตั้งใหญ่อ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวจะให้มีเป็นแฟชั่นชาเลนจ์อย่างที่บอกนะคะเป็นเกมที่นิวจะเป็นคนเลือกของให้กับกับจะถูกปิดตาเลือกแล้วลุคที่เลือกทั้งหมดจะต้องแต่งออกมางั้นเราเริ่มเลยนะคะป่ะจะรอนี่โอเคผมต้องปิดตาได้ไหมครับปิดตาด้วยเลือกครับซ้ายขวาครับซ้ายขวาครับขวาครับแล้วดึงแล้วได้ดึงแล้วหนึ่งสองสามซ้ายครับตัวซ้ายเหมือนเดิมขวาครับเบิ้ลแล้วกันขวาครับขอแถมขอแถมย้ายพี่มิวยื่นหน้าไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งถ้าเกิดว่ากับชี้อ่ะถ้าฝั่งนั้นถูกอ่ะมิวต้องยื่นหน้ามาให้หอมพร้อมไหมคะครับหนึ่งสองสามเฮ้ยถูกอ่ะถูกต้องท่านตามกติกานะอ่ะโอเคพาไปเปลี่ยนชุดค่ะเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวยื่นไปให้ทีละอันไม่ได้เลยจริงทำงานเหนื่อยได้อยู่แต่ไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรก็คือเขายังไม่ใส่แล้วหรอฮะนี่คือมันชงว่าไปก็คือแก้ผ้าอยู่หรอทั้งหมดไม่ได้เหรอเราใครปิดไฟผมปิดไฟเอาผมเอาผมไปขอชิ้นสุดท้ายหน่อยครับเอามาใส่ให้ครับผมนี่ทุกคนกำลังขับเก็บภูมิกะทินี่กำลังอยู่ว้าวนี่ครับสุดท้ายครับผมมันเป็นหมวกครับเรียบร้อยครับผมตะแดมตะแดมน่ารักอยู่น่ารักอยู่ดีมากเลยนะคะทั้งคู่เลยครับผมเรามี3ลุคเนาะใช่อันนี้มี2ลุคชอบลุคไหนพิเศษอันนี้ดีกว่ากับเลือกของลุคพี่แล้วพี่เลือกลุคกับดีกว่าเอาไปนี่แล้วกันสีดำสีดำเพราะผมจะเป็นคนชอบสีแนวนั้นอยู่แล้วเพราะมันอยู่บนตัวพี่เขาก็เลยยิ่งดูแบบเท่เข้าไปใหญ่อ่ะแล้วเราล่ะผมชอบลุคนี้ครับผมเป็นไงครับน่ารักดีครับขอบคุณครับทำแบบคุณด้วยต้องขอบคุณครับคือเขาไม่ได้สนใจสคริปต์อะไรฉันเลยทั้งสิ้นพี่ปอนยังไม่ชินอยู่นะครับไอ้ฉันรู้เลยไม่ล่ะอ่ะยังไงก็ขอบคุณมากทั้ง2คนเลยนะคะที่สามารถเดินเล่นแล้วก็ช้อปปิ้งกับพี่ที่นี่ค่ะที่ Global Fat Chip Store นะคะใหญ่ที่สุดในโลกสิสำหรับโอนิสกัตไทเกอร์ที่นี่นะคะขอบคุณเหมือนกันครับขอบคุณบัตซาที่เชิญพวกเรามาครับผมสนุกมากวันนี้ก็ได้ไปหมดเลยเนาะเรียกว่าที่นี่ก็คือ one stop service นะสำหรับคนที่ชอบแฟชั่นนะคะก็คือได้แต่หัวจับเท้าไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า ready to wear accessory หมวกกระเป๋ารองเท้านั้นมาหมดเลยนะคะอย่าลืมฝากไว้อีกนิดนึงแล้วกันนะคะกับที่นี่ที่ Global Fat Chip Store นะครับของโอนิสกะมีที่นี่ที่เดียวในโลกที่ใหญ่ที่สุดแบบนี้อยู่ที่ไหนจ๊ะขออีกทีที่สยามวันครับผมรักที่สุดเลยอ่ะเดี๋ยวจะปล่อยไปแล้วเนาะจะอยู่ต่อไหมล่ะห้อง VIP นี่พี่จองไว้ตลอดเลยปิดประตูให้ความเป็นส่วนตัวป้าป้าป้าอ่ะก็อยู่กันไปเนาะอยู่ไปนะจ๊ะครับผมไม่พอไปแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมอ่ะจะไม่ไปจริงๆหรอไปไป